สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระค่ะพบกับดิฉันเจี๊ยบอรดาภวิบูลย์ค่ะและผมออสตินปิยศักดิ์มานะสันครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราย่างเท้าเข้ามาเดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะดร.ออสตินค่ะใช่ของสุดท้ายเลยใช่ค่ะของสุดท้ายนี่ไม่ได้นึกถึง LTF อย่างเดียวนะเราต้องนึกถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่เราพูดมาเนี่ยเหมือนกับว่าโหมโรงมาค่อนข้างแรงนะเพราะว่าเราคิดว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างค่อนข้างที่จะ aggressive มากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Brexit นะคะจีนการเลือกตั้งต่างๆแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนแผ่วๆนะทั้งปีเนี่ยจริงๆจะว่าแผ่วก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่ต้องจับตานะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ท่านอาจารย์สุพูดได้พูดไว้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปภาษีนะครับซึ่งอันนี้มันก็ลากมาเข้มข้นมากขึ้นในเดือนธันวาคมครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองเรื่องธนาคารกลางนะเดือนนี้เป็นเดือนที่แต่ละที่เนี่ยถือว่าต้องประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วนะคะนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะมีผลอะไรไหมเป็นไปตามคาดไหมหรือว่าจะมีเมสเซจอะไรที่จะส่งต่อไปยังปีหน้าด้วยใช่รวมไปถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของประเทศจีนนะครับผมหลังจากเรื่องของการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยเหมือนกับหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะว่าเรื่องของความตึงตัวทางการเงินที่มีเพิ่มมากขึ้นหุ้นก็เริ่มตกลงอันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะไปต่อได้หรือไม่ยังไงครับผมค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เรามาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกนะคะก็คือสัมมนาที่น่าสนใจค่ะคือเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ภัทระเนี่ยได้มีการจัดสัมมนาที่มีชื่อว่า Equity Day ชื่อก็บอกอยู่แล้ววันของหุ้นเลยทีเดียวนะคะอันนี้จัดพิเศษสำหรับลูกค้าภัทระ Wealth Management ค่ะงานนี้มีการระดมนะคะนักวิเคราะห์ชั้นนำคือต้องบอกว่าทีมวิเคราะห์ของภัทระเนี่ยคว้ารางวัลต่างๆมามากมายทีเดียวคราวนี้นี่มาครบ9ท่านนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจด้วยกันค่ะใช่ก็คือถ้ามองเนี่ยที่คุณเจี๊ยบบอกว่าเรื่องของได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ดีเด่นนี่จริงๆเขาได้รับมาหลายปีต่อเนื่องกันเลยนะครับ ผมจริงๆเนี่ยทีมนี้ที่คุณเจี๊ยบพูดเนี่ยก็คือนำทีมโดยคุณธีรพงษ์วชิรพงษ์นะครับผมซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและก็หัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์นะครับแล้วท่านก็เป็นนักวิเคราะห์ในกลุ่มของธนาคารธุรกิจการเงินด้วย นะครับนอกจากนั้นก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจก่อสร้างธุรกิจสื่อสารธุรกิจพลังงานสาธารณูปโภคค้าส่งค้าปลีกกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวและบริการครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าของภัทระเนี่ยได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะสามารถที่จะเตรียมพอร์ตแล้วก็ลงทุนกันได้ต่อเนื่องนะคะยังไงก็ตามค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราต้องมาตั้งหลักกันใหม่ก็คือภาพรวมเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเป็นประจำกันนะคะทุกๆต้นเดือนค่ะเราจะมาพูดคุยกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภัทระจำกัดมหาชนพบกันได้ในช่วงหน้าค่ะ